วันนี้เวลา 9:10 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้ประสงค์และคณะบุคคลต่างๆเฝ้าและเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้พระปัญญาวิสุทธิโมลีเจ้าคณะอำเภอเมืองฉะเชิงเทราจังหวัดฉะเชิงเทรานำคณะกรรมการจัดโครงการคณะสงฆ์ช่วยวัดสงเคราะห์พระช่วยโรงเรียนสงเคราะห์นักเรียนประกอบด้วยพระสงฆ์และคณะบุคคลเฝ้าและเฝ้าทูลออมพระบาทถวายและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจากการจัดงานการกุศลณวัดโพนงามตำบลคูยายหมีอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทราสมทบทุนมูลนิธิอนันทมหิดลนางสาวลานทิพย์ทวาทศิลป์ที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการสมาคม YWCA กรุงเทพนำภริยาเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทยและกรรมการอำนวยการสมาคมเฝ้าทูลออมพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงาน YWCA Diplomatic Charity Bazaar ครั้งที่65ประจำปี2018โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชทยาศัยและสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนาคุณหญิงพันเครือยงใจยุทธประธานชมรมอาสาสมัครอีสานเขียวและคณะเฝ้าทูลออมพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2561เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยในขันประจวบเหมาะผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยและคณะนำคณะบุคคลเฝ้าทูลออมพระบาทดังนี้นางประวราเอกราพาณิชย์นายกสมาคมรักแม่และคณะเฝ้าทูลออมพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานโครงการประกวดแต่งเพลงร้องเพลงรักแม่และจำหน่ายบัตรรักแม่ครั้งที่13ประจำปี2561สมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์เทอร์โมมิกเซอร์สำหรับสกัด DNA เซลล์มะเร็งแก่ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ในโอกาสนี้ทีมชนะเลิศการประกวดแต่งเพลงรักแม่ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยนายกองเอกเปล่งศักดิ์ประกาศเพศัตว์รองประธานมูลนิธิอาสารักษาดินแดนในพระบรมราชินูปถัมภ์และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถเพื่อโรคมะเร็งเต้านมโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระรูปหล่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรคณะกรรมการร้านกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2561เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยคณะกรรมการร้านสโมสรโรตารี่กรุงเทพรัชดาภิเษกเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2561เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยพลตำรวจโทธนาชูวงศ์ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7นำคณะข้าราชการตำรวจภูธรภาค7และคณะกรรมการจัดโครงการประกวดการอนุรักษ์พระเครื่องพระบูชาและเหรียญคณาจารย์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดโครงการประกวดดังกล่าวโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชทยาศัยนางภากมลรัตเสรีกรรมการและรองเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนานำนางรมณีวสันตพฤกษ์และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงาน Declension and All That Jazz Party สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนานายสมชัยเลิศสุทธิวงศ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Advanced Info Service จำกัดมหาชนนำคณะกรรมการจัดการแข่งขัน AIS Family Rally เพื่อสายใจไทยครั้งที่26และการจัดการแข่งขัน AIS Family Walk Rally ครั้งที่19ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และสมทบทุนมูลนิธิอนันตมหิดลในโอกาสนี้ครอบครัวผู้ชนะเลิศการแข่งขันร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยนายสมพรสืบทวินกุลนายกราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมกีฬานำคณะกรรมการราชยานยนต์สมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาท
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจัดการแข่งขันแลลี่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชทยาศัยเวลา 14:04 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้หม่อมราชวงศ์ปริยาธรเทวกุลประธานกรรมการมูลนิธิหอศิลปะแห่งรัชกาลที่9นำคณะกรรมการมูลนิธิและผู้แทนผู้ให้การสนับสนุนการจัดทำเว็บไซต์วิสิตศิลปินเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินส่วนหนึ่งจากเงินสนับสนุนในการจัดทำเว็บไซต์ดังกล่าวโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชทยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกในโอกาสนี้ผู้สนับสนุนการจัดทำเว็บไซต์เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกด้วยคณะกรรมการอำนวยการร้อนกองทัพเรือและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาดประจำปี2562เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยคณะกรรมการบริหารสมาคมพระยาทหารเรือและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาดประจำปี2562เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนายอามัดรุดดีเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสพ้นจากตำแหน่งหน้าที่ในโอกาสนี้นางอานิตารุดดีภริยาเอกอัครราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในกลานพระราชทานเพลิงศพท่านผู้หญิงสมรักหุตินทะวันนี้เวลา 17:31 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนหลวงณพระปราอิสริยาภรณ์วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหารเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครในการพระราชทานเพลิงศพท่านผู้หญิงสมรักหุตินทะซึ่งถึงแก่อนิจกรรมเนื่องจากปอดอักเสบติดเชื้อเมื่อวันที่27 กุมภาพันธ์ 2563สิริอายุ96 ปีท่านผู้หญิงสมรักหุตินทะเกิดเมื่อวันที่19 มีนาคม 2466เป็นบุตรของพระวรวุฒิวินิจฉัยและนางวรวุฒิวินิจฉัยสำเร็จการศึกษาในวิชาชีพพยาบาลอนามัยและผดุงครรภ์จากโรงเรียนพยาบาลสภากาชาดไทยจากนั้นเมื่อปี2487เข้ารับราชการครั้งแรกในตำแหน่งพยาบาลประจำการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ต่อมาได้ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าพยาบาลและได้รับทุนไปศึกษาต่อที่โรงพยาบาลบังกาลอวิกตอเรียประเทศอินเดียโดยตลอดชีวิตรับราชการได้มีบทบาทสำคัญในการช่วยพัฒนาแผนกพยาบาลและปรับปรุงห้องผ่าตัดพร้อมทั้งเริ่มให้มีการจัดตั้งระบบจ่ายกลางภายในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เพื่อช่วยให้พยาบาลสามารถเตรียมเครื่องมือเครื่องใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพทัดเทียมนานาประเทศท่านผู้หญิงสมรักได้ประกอบผลงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ประจักษ์ชัดมาโดยตลอดพร้อมกับปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยันหมั่นเพียรทุ่มเทกำลังกายกำลังใจความสามารถอย่างเต็มที่ทำให้เป็นที่ไว้วางพระราชฤทัยในการถวายงานรับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาทในกองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตั้งแต่การถวายงานพยาบาลพระประสูติการพระบรมวงศานุวงศ์และการปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์จากการสร้างคุณประโยชน์แก่ส่วนรวมมาอย่างต่อเนื่องจึงได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าชั้นทุติยะจุลจอมเกล้าวิเศษฝ่ายในเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่9ชั้นที่3และเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่1รวมถึงได้รับเหรียญฟลอเรนซ์นาติงเกลอันเป็นเกียรติประวัติอันยิ่งใหญ่แห่งงานพยาบาลด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับนายเอื้อนหุตินทะมีบุตรบุญธรรม1คน